บริษัท MI Logistics จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมบริการหลักของเราเป็นศูนย์กลางการยกตู้สลับตู้และฝากตู้คอนเทนเนอร์ตู้เปล่าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบภายในตู้คอนเทนเนอร์สามารถรองรับตู้เข้าออกได้300ตู้ต่อวันลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ได้ 2,000 TEU ให้บริการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังขนส่งในประเทศและขนส่งข้ามแดนขนถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ตู้เปล่าตู้หนักและตู้ไอโซแทงค์รับบรรจุสินค้าและขนส่งสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเก็บไว้ที่ลานเพื่อทำการขนส่งไปยังปลายทางต่อไปมีพื้นที่รวมทั้งหมด15ไร่พัฒนาแล้ว8ไร่และพร้อมพัฒนาอีก7ไร่ในอนาคตมีรถยกตู้ Bridge Stacker สามารถยกตู้ได้ทั้งขนาด20ฟุตและ40ฟุตทั้งตู้หนักและตู้เบาลานกว้างเทปูนทั่วบริเวณและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้บริการยกตู้ฝากตู้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีบริการรับซ่อมตู้ภายในลานเพื่อลดความเสียหายจากการขนส่งพร้อมทั้งการบริการเป็นตัวแทนออกของดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าผู้ส่งออกและบริการให้เช่าเครนขนาดใหญ่ครอลเลอร์เครนขนาด150ตันมีประกันภัยค่าเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือให้มีความพร้อมอยู่เสมอเรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพเราพร้อมแล้วจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทุกคนก้าวไปพร้อมกันทั้งในวันนี้และตลอดไปบริษัท MI Logistics จำกัด